ายใต้ข้ออนุมานของหลักประกันของชีวิตและเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเขาเห็นสมควรมีโลกภายในที่สวยงามแต่หากต้องการให้โลกสวยงามต้องให้คนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยิ้มออกเพราะเหตุนี้ในตอนแรกฟานเซียนจึงต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าเดิมหากบอกว่าเขายังรักษาสภาพจิตใจของเด็กหนุ่มที่เอาต้านโจเอาไว้เขาอาจมีอิสระและมีความสุขกว่านี้ไม่นึกถึงท้องพระคลังหรือราษฎรแต่ฤดูใบไม้ผลิที่4ในรัชกาลชิงลี่เขากลับเกิดความสงสัยอยากรู้ต่อคู่มั่นหมายจนตกหลุมรักติดกับของครอบครัวยิ่งมายิ่งถลำลึกลงไปไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกที่อิสระเสรีอีกความจริงข้อนี้บอกต่อพวกเราว่าในฐานะบุรุษผู้หนึ่งการแต่งงานเร็วเกินไปนับเป็นเรื่องที่โง่เขลาประการหนึ่งหลังเที่ยงวันนี้ถี่ซื่อสำนักตรวจสอบฟ้านเสียนกับว่าที่หัวหน้าตึกที่สี่สำนักตรวจสอบเหยียนปิงหวินสนทนาถึงท้องพระคลังองค์ชายรองและความเป็นอยู่ของราษฎรในตึกตระกูลฟ้านเนื้อหาของคำสนทนาครั้งนี้ถูกส่งผ่านช่องทางลับของรัชชิงส่งถึงห้องทรงพระอักษรในวังกับบนโต๊ะของเฉินผิงผิงปฏิกิริยาของเฉินผิงผิงรวบรัดยิ่งเขาออกคำสั่งลายมือฉบับหนึ่งมอบอำนาจในการควบคุมดูแลสำนักตรวจสอบของตนเองให้กับฟ้านเสียนเป็นการชั่วคราวหมายความว่าก่อนที่เฉินผิงผิงจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ฟ้านเสียนมีความชอบธรรมในการใช้ขุมกำลังทั้งหมดขององค์กรลับอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดแห่งนี้ส่วนในห้องทรงพระอักษรห้องเต้ซึ่งทรงมีอำนาจสูงสุดในรัชชิงพอทอดพระเนตรรายงานฉบับนี้เพียงผงกพระเสียนคราหนึ่งฮ่องเต้ทรงชื่นชมต่อการกระทำของฟ้านเสียนในระหว่างนี้ในเมื่อขุนนางและราษฎรทั้งแผ่นดินเข้าใจว่าสำนักตรวจสอบเป็นสุนัขของพระองค์ตัวหนึ่งอย่างนั้นสุนัขตัวนี้ต้องมีความกล้าและความดุร้ายที่จะกัดคนแต่ก็มีใช่ไล่กัดทุกคนการให้ฟ้านเสียนเป็นคนจูงสุนัขก็เพื่อดูว่าเขามีขีดความสามารถเพียงไหนในการปฏิสันถานกับเฉินผิงผิงก่อนเดือน9ฮ่องเต้แม้ไม่ได้รับสั่งอันใดแต่ก็ยินยอมให้ฟ้านเสียนรับช่วงดูแลสำนักตรวจสอบวันหน้าเด็กผู้นี้สมควรล่วงรู้ชาติกำเนิดที่แท้จริงของตนเองแต่ด้วยปัญหาของชาติกำเนิดทำให้ไม่สามารถขึ้นครองบัลลังก์มังกรอย่างนั้นเด็กผู้นี้สมควรพึงพอใจต่อการจัดการเช่นนี้แน่นอนฮ่องเต้ทรงชื่นชมคำสนทนาระหว่างฟ้านเสียนกับเหยียนปิงหวินเมื่อหลังเที่ยงวันนี้ยิ่งกว่าอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกทางถ้อยคำของเขาช่างคลับคล้ายสตรีเมื่อครั้งก่อนนักพระพักตร์ที่ซูบเซียวของฮ่องเต้ปรากฏรอยยิ้มที่ปรับลื้มพระทัยวูบหนึ่งถึงแม้ว่าคำพูดของเด็กผู้นี้ไม่คารวะต่อพระองค์แต่เป็นที่คาดคิดได้ว่าน้ำคำเหล่านั้นแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ฮ่องเต้ทอดพระเนตรขันทีชราที่เบื้องหน้าแวบหนึ่งตรัสถามว่าหงซื่ออย่างเจ้าเห็นว่าฟ้านเสียนผู้นี้เป็นอย่างไรผมกงกงโค้งกายเล็กน้อยใบหน้าชราภาพปราศจากอารมณ์ความรู้สึกใดเพียงกล่าวว่าจอมปลอมเกินไปฮ่องเต้ขมวดคิ้วไม่รับสั่งอันใดหากดำริในพระทัยฟ้านเสียนใช่เล่นละครต่อหน้าพระองค์หรือไม่แต่ฟังว่าอันดับ5อยู่ทางใต้ในมหานครสมควรไม่มีผู้คนล่วงรู้การจัดการของพระองค์จึงถูกต้องฝ่าบาทควรจัดการอย่างไรดีที่หงกงกงทูลถามย่อมเป็นเรื่องขององค์ชายรองกับจางกงจูฮ่องเต้สายพระพักตรัสว่าละครยังไม่แสดงไหนเลยเก็บฉากโดยเร็วได้เจ้าชีวิตแห่งรัชชิงก็ทรงปวดเสียนต่อท้องพระคลังว่างเปล่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทรงระแวงสงสัยต่อทางแดนสิ้นหยางแต่ยังไม่มีหลักฐานอันใดทั้งติดขัดที่พระสุขภาพของฮองไทเฮาฮ่องเต้ซึ่งทรงยึดหลักกตัญญูไม่อาจเปิดโปงผ้าม่านโดยแรงจะอย่างไรจางกงจู่มีความดีความชอบ
ต่อรัชชิ่งมากกว่าความผิดองค์ชายรองก็เป็นราชโอรสของพระองค์จนบัดนี้พระองค์ค่อยทรงเชื่อคำพูดของเฉินผิงผิงถึงแม้ว่ามีบางเรื่องที่คนหนุ่มออกจะหุนหันพลันแล่นไปแต่ก็แสดงออกถึงพลังอันเข้มแข็งอย่าเพิ่งเอ่ยถึงฟ้านเสียนเพียงขุนนางหนุ่มที่เรียกว่าเอียนปิงหวินดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ได้ให้ความสำคัญที่เพียงพอเหล่านางกำนันจุดเชิงเทียนจากนั้นล่าถอยออกไปในห้องทรงพระอักษรเงียบสงบฮ่องเต้ทรงรอหนังสือกราบทูลของฟั่นเสียนหากว่าฟั่นเสียนคาดเดาพระทัยของพระองค์ออกทั้งยินยอมทำตามการจัดการของพระองค์โดยเป็นขุนนางโดดเดี่ยวผู้หนึ่งอย่างนั้นอย่างช้าคืนนี้เขาสมควรจัดส่งข้อมูลที่สืบได้ทั้งหมดมาถึงโต๊ะทรงพระอักษรแต่หากว่าฟ้านเสียนทำตามข้อเสนอของเอียนปิงหวินระงับเรื่องเอาไว้ฮ่องเต้ทรงขมวดคิ้วต่อให้ฟ้านเสียนคำนึงถึงความมั่นคงของราชสำนักก็ถือเป็นการทูลเท็จที่เจ้าชีวิตไม่อาจยอมรับได้เสียงแอดเมื่อประตูห้องทรงพระอักษรถูกผลักเปิดออกคันทีคนหนึ่งประคองหนังสือกราบทูลสองกล่องเข้ามาที่แล้วมาห้องเต้ทรงงานอย่างแข็งขันทรงตรวจหนังสือกราบทูลถึงยามดึกดื่นจนกลายเป็นกฎของในวังฮ่องเต้มีพระพักเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในพระทัยกลับรอคอยอันใดเมื่อรอจนทอดพระเนตรกล่องหนังสือกราบทูลลับที่อยู่ล่างสุดมุมพระโอษฐ์ค่อยปรากฏรอยแย้มพระโอษฐ์อันอ่อนโยนวูบหนึ่งพระองค์ทรงเปิดกล่องหนังสือกราบทูลลับของสำนักตรวจสอบออกทอดพระเนตรหนังสือกราบทูลฉบับแรกนับตั้งแต่ฟ้านเสียนเข้าสู่แวดวงขุนนางเป็นต้นมาเป็นหนังสือกราบทูลลับผ่านไปเนิ่นนานพระองค์ค่อยจ่อหนังสือกราบทูลลับกับเปลวเทียนเผาทำลายทิ้งไปทรงกระแอมไอสองคำหยิบผู้กันสีแดงทรงพระอักษรลงบนกระดาษขาวแผ่นหนึ่งสองคำแล้วบรรจุลงในกล่องหนังสือกราบทูลหนังสือกราบทูลฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้คนจำนวนมากแต่ในสายพระเนตรของพระองค์นี่ไม่นับเป็นอย่างไรบนเส้นทางสู่อำนาจสายนี้ฮ่องเต้ผ่านพบเรื่องราวมากมายเผชิญขุมกำลังมากหลายพระองค์ทรงไม่นำพาว่าราชโอรสกับพระคณิษฐาจะอาละวาดอย่างไรเนื่องเพราะไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ล่วงรู้ความฮึกเหิมและความเชื่อมั่นของเจ้าชีวิตพระองค์นี้แต่ว่าฮ่องเต้พอพระทัยต่อการแสดงออกของฟ้านเสียนยิ่งเนื่องเพราะพระองค์ทรงทราบว่าฟ้านเสียนไม่ได้โจมตีองค์ชายเพราะเพื่อรับใช้วังตะวันออกดังนั้นเมื่อฮ่องเต้เริ่มตรวจทานหนังสือกราบทูลหลังจากนั้นพระพักที่ซูบเซียวต้องฉายแววโกรธกริ้วและเหยียดหยามออกมานี่เป็นขุนนางอี้ซื่อตึกตูฉาเอี้ยนเข้าชื่อกันกล่าวโทษขุนนางถี่ซื่อควบตำแหน่งหัวหน้าตึกที่หนึ่งสำนักตรวจสอบว่าทุจริตคิดมีชอบกินสินบาทคาดสินบนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองหนังสือกราบทูลฉบับแล้วฉบับเล่าคล้ายสายตาที่ท้าทายคู่แล้วคู่เล่าจ้องจับมาที่พระพักอันเยือกเย็นของฮ่องเต้ทั่วทั้งมหานครผู้ที่ทราบแต่แรกว่าตูฉาเอี้ยนเข้าชื่อกันกล่าวโทษฟ้านเสียนที่เป็นคนดังแห่งยุคมีใช่ใครอื่นคือฟ้านเสียนเองก่อนที่ฮ่องเต้จะทอดพระเนตรหนังสือกราบทูลลับเหล่านั้นฟ้านเสียนก็ทราบว่าตนเองยืนอยู่บนปลายยอดของลูกคลื่นแล้วมู่เทียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านตรงข้ามกับฟ้านเสียนอย่างเรียบร้อยกล่าวว่าเมื่อคืนขุนนางจัวตูอี้ซื่อตึกตูฉาเอี้ยนไหลหมิงเฉิงออกหน้าเนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนต่างๆจวบกระทั่งวันนี้ค่อยฟ้องร้องกล่าวโทษตึกที่หนึ่งสำนักตรวจสอบมีหน้าที่จับตาดูร้อยขุนนางเหล่าขุนนางอี้ซื่อเข้าชื่อกันยื่นหนังสือถือเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่โตหากเจ้าหน้าที่ตึกที่หนึ่งยังไม่ทราบระแคะระคายฟ้านเสียนคงต้องผ่าตัดปรับปรุงเป็นครั้งที่สองแล้วเขาผงกศีรษะรับงอนิ้วดีดใส่กระดาษในมือกล่าวว่าตั้งข้อหาเพียงนี้หรือมู่เทีย
พบว่าใต้เท้าผีเสื้อคล้ายไม่ใส่ใจต้องขมวดคิ้วกล่าวว่าใต้เท้าไม่อาจเพิกเฉยถึงอย่างไรเขาไม่ได้กล่าวต่อฟ้านเสียนเงยหน้ามองดูเขาแวบหนึ่งดวงตาทอแววเย้ยวูบหนึ่งกล่าวว่าใช่เห็นว่าเราผู้เป็นขุนนางมีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ในหนังสือกราบทูลของขุนนางอี้ซื่อเขียนอย่างชัดแจ้งว่าใน1 เดือนที่ฟ้านเสียนดูแลตึกที่1รับเงินจากผู้ใดเป็นจำนวนมากน้อยเพียงไหนทั้งปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยไปเท่าใดนอกจากนั้นยังให้ท้ายผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการรุนแรงกลางท้องถนนเรื่องหลังเพียงเกี่ยวข้องกับหน้าตาของราชสำนักส่วน2 เรื่องแรกเป็นความผิดอย่างชัดแจ้งตัวเงินที่ส่งผ่านนางหลิวซื่อถึงมือฟ้านเสียนถือเป็นหลักฐานมัดแน่นหนาส่วนขุนนางที่ถูกตึกที่1สำนักตรวจสอบจับตัวไปแล้วปล่อยตัวออกมาไม่สามารถตบตาผู้คนทั้งแผ่นดินได้ข้อหาความผิดเหล่านี้เพียงพอกับการกระชากตัวขุนนางลงจากตำแหน่งฟันเสียนใช้นิ้วมือนวดหว่างคิ้วที่แห้งผากวนนี้วุ่นวายตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนยังเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้สร้างความขุ่นข้องใจอยู่บ้างจึงกล่าวขุนนางอี้ซื่อตัวฉาเอี้ยนของต้าซิ่งเรามีปากเรากับเป็ดหัวใจแพ้แกะข่มเหงผู้ที่อ่อนแอไม่ทราบกลับกลายเป็นไม่เกรงกลัวคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ตั้งแต่เมื่อใดหรือว่าเราผู้เป็นขุนนางมีอำนาจไม่ใหญ่พอสักฐานะไม่สูงส่งพอมู่เถียพอฟังแทบหัวเราะออกมาเนื่องเพราะที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบดูแคลนตึกกูฉาเอี้ยนตลอดมาพลางครุ่นคิดขึ้นคำถามของใต้เท้าถี่ซื่อถือว่าทราบดีแต่แซงถามในมหานครตอนนี้ใต้เท้าฟ้านถือเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ซึ่งความจริงฟ้านเสียนไม่เข้าใจข้อ1นั่นคือขุนนางอี้ซื่อตัวฉาเอี้ยนกล้าดีอย่างไรจึงล่วงเกินตนเองหลายวันนี้ตนเองลงมือด้วยความอ่อนโยนคาดว่าไม่กระทบถึงหน้าตาคนเหล่านั้นมีหนำซ้ำระหว่างนี้ตนเองเป็นที่โปรดปรานกว่าเดิมคนเหล่านี้ไม่กลัวฮ่องเต้ไม่พอพระทัยหรืองู่เถี่ยสังเกตสีหน้าเขาทราบว่าเขาคิดอะไรจึงอธิบายว่าใต้เท้าตามกฎของตึกตูฉาเอี้ยนพวกเขามุ่งเป้ามาที่สำนักตรวจสอบกฎหมายรัฐชิงก็ให้อำนาจพวกเขาฝ่าบาทก็ใช้พวกเขาควบคุมสำนักตรวจสอบอย่างลับๆดังนั้นทุกระยะเวลาหนึ่งนอนตำราเหล่านี้จะคอยจ้องจับผิดพวกเราแต่ว่าเขาขมวดคิ้วกล่าวว่าคิดไม่ถึงพวกเขากล้ามุ่งเป้ามาที่ใต้เท้ามีหนำซ้ำตั้งข้อหาหนักถึงเพียงนี้ฟ้านเสียนยื่นมือไปในถ้วยชาจิบน้ำชาที่เย็นเฉียบนวดหว่างคิ้วเบาๆความเย็นช่วยให้จิตใจของเขาสงบลงตึกตูฉาเอี้ยนเป็นองค์กรพิเศษในรัชกาลก่อนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกล่าวโทษและเสนอแนะประกอบด้วยขุนนางโจตูอี้ซื่อกับโยตูอี้ซื่อเบื้องล่างจัดตั้งขุนนางปู่ตูอี้ซื่อเจียนตูอี้ซื่อในส่วนของท้องถิ่นได้จัดตั้งขุนนางเจียนเฉาอี้ซื่อกับซินอั้นโจเซียนทำการตรวจสอบและกล่าวโทษขุนนางในคำอธิบายตำแหน่งขุนนางของจวงม่อหานเคยเขียนถึงตึกตูฉาเอี้ยนของราชวงศ์เต้าเว่ยเมื่อครั้งนั้นว่าขุนนางตึกอี้ซื่อมีหน้าที่กล่าวโทษร้อยขุนนางโต้แย้งคดีที่ไม่เป็นธรรมควบคุมเส้นทางต่างๆเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าชีวิตหากปรากฏขุนนางใหญ่ประพฤติชั่วคนต่ำช้ารวมเป็นกลุ่มก้อนใช้อำนาจบาดใหญ่ให้ฟ้องร้องหากว่าร้อยขุนนางทุจริตขุนนางประพฤติมีชอบให้ฟ้องร้องหากมีคนขาดความเที่ยงธรรมกล่าวโทษวุ่นวายหวังเป็นที่โปรดปรานให้ฟ้องร้องตรวจสอบขุนนางร่วมกับกรมพลเรือนว่าควรเลื่อนตำแหน่งหรือปลดออกพิจารณาโทษผู้กระทำผิดร่วมกับกรมราชทัณฑ์และตึกต้าหลี่ซื่อขุนนางเจียนเฉาอี้ซื่อทั้ง13เส้นทางมีหน้าที่ติดตามการทำงานของขุนนางทั้งในนอกทำหนังสือกล่าวโทษหรือยื่นขอความดีความชอบแก่ขุนนาง
แต่ตึกตูฉาเอี้ยนรัดชิ่งไม่ได้มีหน้ามีตาถึงเพียงนั้นมีการยกเลิกตำแหน่งตรวจราชการเขตต่างๆโอนอำนาจการพิจารณาคดีให้กับกรมราชทัณฑ์กับตึกต้าหลี่ซื่อส่วนหน้าที่ในการตรวจสอบขุนนางถูกเปลี่ยนมือมาที่สำนักตรวจสอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของเฉินผิงผิงตอนนี้เพียงเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าชีวิตมีแต่ปากเหล่าแต่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงผู้ที่รับราชการเป็นใครย่อมเป็นบุรุษบุรุษชมชอบอันใดนอกจากหญิงงามก็เป็นอำนาจดังนั้นขุนนางอี้ซื่อตึกตูฉาเอี้ยนทั้งอิจฉาเลื่อมใสและอาฆาตแค้นต่อสำนักตรวจสอบซึ่งแย่งชิงอำนาจส่วนใหญ่ของตนเองไปบางทีนักศึกษาเหล่านี้นึกถึงเกียรติประวัติของตึกตูฉาเอี้ยนที่ผ่านมาอาศัยสิทธิพิเศษของตนเองที่สามารถกล่าวโทษขุนนางทำหนังสือฟ้องร้องเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาแต่ภายใต้การจับจ้องมองของเฉินเหล่าปอจือเท่าขาเป้แซ่เฉินขุนนางอี้ซื่อทั้งหลายสงบเสงี่ยมมานานแล้วเหตุใดขุนนางอี้ซื่อเหล่านี้จึงเคลื่อนไหวฟ้านเสียนต้องใคร่ครวญเป็นพิเศษตอนนี้ในหน่วยงานตรวจสอบสำนักตรวจสอบเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าตึกตูฉาเอี้ยนจะไม่ส่งผลกระทบต่อราชสำนักมีคำกล่าวว่าร้อยปากละลายทองคำสามคนกลับกลายเป็นเสือแม้แต่จางกงจูยังถูกฟ้านเสียนใช้ใบปลิวหลายแผ่นบีบบังคับออกจากวังเป็นที่คาดคิดได้ว่าคำพูดสามารถพิฆาตขุนนางเหลียวดูขุนนางอี้ซื่อในตึกตูฉาเอี้ยนส่วนใหญ่มาจากตระกูลยากไร้ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาชนทั้งแผ่นดินที่ผ่านมาขุนนางอี้ซื่อพอทำหนังสือขึ้นมาเหล่าปัญญาชนทั้งแผ่นดินจะขานรับผลจากการโจมตีราชสำนักต้องตรวจสอบสักครั้งต่อให้สุดท้ายไม่พบความผิดแต่ขุนนางนั้นก็ไม่อาจยืนหยัดอยู่ในราชสำนักอย่างผ่าเผยอีกต่อไปฟ้านเสียนพอใช้ความคิดก็ล่วงรู้ที่มาของปัญหาดูท่าเรื่องที่สำนักตรวจสอบลอบตรวจสอบจางกงจู่กับองค์ชายรองคงระแคระคายออกไปแล้วฟ้านเสียนจำได้ว่าขุนนางโจดูอี้ซื่อคนก่อนซึ่งได้รับคำสั่งให้ฟาดขาตนเองหักในกรมราชทัณฑ์เป็นเด็กหน้าขาวที่จ่างกงจู่ชุบเลี้ยงไว้ยังมีปัญญาชนเฮ่อจงเหวยที่ตนเองกำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในตึกตูฉาเอี้ยนยามนั้นราชองค์การลับที่ส่งเข้าวังถูกส่งกลับมาแล้วฟ้านเสียนมองดูกล่องที่ห่อหุ้มด้วยแพรเหลืองใบนั้นแวบหนึ่งแล้วเปิดออกดูภายในมีกระดาษขาวแผ่นหนึ่งบนกระดาษขาวเขียนอักษรสองคำว่าอันจือฟ้านเสียนแซ่ฟ้านนำเสียนมีชื่อรองว่าอันจือสงบเป็นสุขตอนนี้เขาย่อมนึกออกว่าชื่อรองนี้เป็นห้องเต้ตั้งให้กับตนเองต้องขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ทราบว่าฝ่าบาทหมายความอย่างไรขณะที่ทำหนังสือกราบทูลรับเขาทราบว่าฮ่องเต้ต้องระงับเรื่องที่ตนเองกราบทูลว่าท้องพระคลังว่างเปล่าเอาไว้แต่แล้วจู่ๆเพิ่มเรื่องที่ขุนนางอี้ซื่อทำหนังสือกล่าวโทษตนเองทำให้เขาตีความผิดไปเข้าใจว่าฮ่องเต้ต้องการให้ตนเองสะกดกลั้มกลืนไว้ฟ้านเสียนสั่นศีรษะกล่าวว่าไม่อาจสงบนิ่งได้เขากล่าวกับมู่เถี่ยว่าให้ตรวจสอบขุนนางอี้ซื่อที่อ้างตนว่ามือสะอาดเมื่อกล่าวโทษข้ากินสินบาทคาดสินบนหนีเลยไม่สนองตอบกลับไปที่เหนือความคาดหมายคือมู่เทียกล่าวว่าเฉินเอี้ยนจ่างเคยสั่งไว้ให้ยึดถือหนังสือกราบทูลของตึกตูฉาเอี้ยนเป็นเสียงสุนัขเห่าอย่าได้สนใจมันเพราะว่าในวังไม่ต้องการให้สำนักตรวจสอบตึกตูฉาเอี้ยนฝ่าบาทไม่ได้ให้อำนาจสำนักตรวจสอบจับกุมขุนนางอี้ซื่อฟ้านเสียนกล่าวว่าครั้งนี้ไม่เพียงแต่เห่าหักแต่แยกเขี้ยวยิงฟันเตรียมกัดข้าแล้วยังคำนึงอันใดข้าให้ท่านตรวจสอบหากตรวจพบปัญหาก็ไม่ต้องลงมือเองเพียงโยนให้กับตึกต้าหลี่ซื่อกับกรมราชทัณฑ์ต่อให้ฝ่าบาทระงับไว้ข้าจะติดประกาศบนผนังกำแพงหน้าตึกที่หนึ่ง
งูเถี่ยยินดีคนของสำนักตรวจสอบต่างรอคอยวันนี้จึงรับคำสั่งออกจากตึกมอบหมายให้หน่วยสอดแนมตรวจสอบพฤติการของขุนนางอี้ซื่อตึกตูฉาเอียนวันที่สองฟ้านเสียนเล่นไพ่นกกระจอกในบ้านมองดูฝนที่ตกตลอดทั้งวันหาใส่ใจกับคำฟ้องร้องกล่าวโทษของขุนนางอี้ซื่อไม่กลับเป็นหลินว่านเอ๋อกับฟ้านรั่วทราบเรื่องจากปากเขาสร้างความร้อนรุ่มใจอยู่บ้างเนื่องเพราะไม่ว่าผู้ใดก็ล่วงรู้ความสำคัญของชื่อเสียงของขุนนางเป็นอย่างดีจวบกระทั่งข่าวขุนนางอี้ซื่อกล่าวโทษฟ้านเสียนไพร่กระจายทั่วมหานครทางสำนักจงซูเสิงซึ่งดูแลข้อราชการบ้านเมืองคัดลอกหนังสือกล่าวโทษส่งมายังตึกตระกูลฟ้านเสียนค่อยแซงเป็นทราบเรื่องสีหน้าทั้งแตกตื่นทั้งโกรธแค้นพอตกกลางคืนยังหลับสนิทยิ่งเช้าวันที่สามฟ้านเสียนออกจากบ้านตามกฎแล้วขุนนางที่ถูกขุนนางอี้ซื่อกล่าวโทษต้องหยุดงานเตรียมตัวแก้ต่างแต่ฟ้านเสียนไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์กลับมาที่ร้านซินฟงกวนนำสมาชิกในครอบครัวรับประทานซาลาเปาที่นึ่งใหม่อย่างอร่อยเรื่องนี้เป็นข่าวในมหานครไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าคนดังแห่งยุคผู้นี้เตรียมตอบโต้อย่างไรเนื่องเพราะครั้งนี้ขุนนางอี้ซื่อเข้าชื่อกันกล่าวโทษแสดงว่าเตรียมตัวพร้อมกำหนดข้อหาความผิดอย่างชัดแจ้งแม้แต่ขุนนางที่เข้าออกตึกที่หนึ่งในเดือนนี้ยังตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ไม่ว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงว่าฟ้านถี่ซื่อไม่ได้เปิดฉากตอบโต้ขุนนางอี้ซื่อกลับจัดการกับซาลาเปาไส้เนื้อวันที่สี่ฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันหยุดตกแล้วฟ้านเสียนนำครอบครัวออกไปชมเบญจมาศที่ชานเมืองชิงสัมผัสกับเบญจมาศที่เพิ่งออกดอกก่อนชนชาวโลกทั้งหลายตามเหตุผลเวลานี้สำนักจงซูเสิ่งสมควรเปิดเผยพระประสงค์ของฮ่องเต้ว่าจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบไต่ถามหรือไม่ไต่ถามไม่ว่าอย่างไรฮ่องเต้สมควรแสดงท่าทีว่าจะข้อสีสักกระตุ้นเตือนใต้เท้าฟ้านที่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหรือตำหนิเตียนขุนนางอี้ซื่อตึกตูฉาเอี้ยนที่แสหาเรื่องมากความดังนั้นในเวลาประชุมขุนนางตั้งสุกรมพลเรือนเอียนสิงซูไม่อาจสะกดความสงสัยอยากรู้เอ่ยปากทูลถามคำหนึ่งมิคาดฮ่องเต้เพียงรับสั่งดังอืมไม่มีปฏิกิริยาใดสภาพการกระอักกระอ่วนยิ่งเหล่าขุนนางอี้ซื่อตึกตูฉาเอี้ยนความจริงปั้นหน้าเคร่งเครียดพอเห็นเช่นนั้นกลับกลายเป็นพิพักพิพวนวางแผนเข้าชื่อทำหนังสือใหม่ทั้งชักชวนขุนนางในราชสำนักให้เข้าร่วมและปลุกระดมนักศึกษาในสถานศึกษาไทเสียมาร่วมด้วยก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับ